ครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือวัดทางการไฟฟ้านะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้งานด้วยนะครับผมถ้าใครเพิ่งเข้ามานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะครับเครื่องวัดทางการไฟฟ้านะครับผมหลักๆพื้นฐานนะครับทุกคนนะครับที่เรียนเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นช่างไฟฟ้านะครับหรือคนที่สนใจในเรื่องของที่อยากเป็นช่างนะครับผมสนใจในเรื่องของไฟฟ้าแต่พื้นฐานนะครับหนึ่งที่บ้านคุณต้องมีนี่ครับผมไขควงเช็คไฟนะครับหรือว่าเช็คแลมป์แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมอันนี้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับช่างไฟฟ้าเลยนะครับผมเพื่อเช็คดูว่าไฟในสายไฟที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันมีกระแสไฟมาหรือยังนะครับและที่สองนะครับผมเอาง่ายๆเลยนี่นะครับนี่คือนิชิตอนมัลติมิเตอร์นะครับผมมัลติแปลว่าอะไรแปลว่าหลากหลายนะฮะก็คือตัวเดียวสามารถวัดได้หลายย่านในการวัดนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขนะฮะก็จะใช้งานง่ายหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นตัวเลขเราก็จะคุ้นชินกับตัวเลขซะมากกว่านะครับผมดูง่ายเป็น1เป็น2 3 4คือใครก็อ่านได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมอันนี้สมัยก่อนต้องเรียนนี่นะครับผมอนาล็อกมัลติมิเตอร์นะครับผมหรือมิเตอร์เข็มนั่นเองนะครับผมก็จะใช้งานได้เหมือนกันกับตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากในการอ่านค่านะครับผมเห็นไหมหน้าปัดมันจะมีหลายแบบสีมากเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในตัวของเครื่องมือวัดตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกที่เราจะทดสอบการใช้งานนะครับผมก็คือตัวนี่นะครับผมไขควงเช็คไฟนะฮะตัวนี้คือเช็คได้แบบว่าเป็นกระแสสลับนะครับแล้วก็แรงดันมากกว่า100โวลต์นะครับมันถึงจะมีไฟอินดิเคตขึ้นมานะผมหรือไฟโชว์นั่นเองนะครับจะโชว์เฉพาะเส้นที่เป็นลายนะครับผมอย่างที่คนทราบนะครับผมไฟ AC นะครับผมมี2เส้นก็คือลายกับนิวตันนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ทราบเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเรื่องของระบบไฟอีกทีนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปนึงนะครับให้ทุกคนไปศึกษากันได้นะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นเส้นนิวตันนะครับผมมันจะไม่มีไฟโชว์นะถ้าเราแตะเอามือแตะตรงนี้นะครับผมคือมันจะมีกระแสไฟไหลผ่านตัวเราเพียงเล็กน้อยระดับไมโครแอมป์นะครับผมซึ่งไม่เป็นอันตรายนะครับส่วนถ้าเป็นเส้นลายนะลายเห็นไหมฮะมันจะมีแสงนี่นะครับผมมันจะเป็นไฟสีส้มนะครับผมนี่คือเส้นลายนะคือเส้นที่มีไฟนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคือตัวเนี้ยเราสามารถเอามือแตะได้เลยเพราะว่ามันมีไฟไหลผ่านเส้นนิวตรอนนะส่วนเส้นลายอย่าเฉียวนะครับผมอันตรายมากนะอันนี้ไฟ220โวลต์ข้อเสียของตัวเช็คแลมป์นะครับก็คือมันวัดได้ว่ามีไฟมาแต่มันไม่สามารถบอกปริมาณแรงดันไฟได้ว่ามันกี่โวลต์กี่โวลต์กันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้งานมันง่ายสุดเกินนะครับแค่จิ้มๆแล้วมือเทสดูอย่างนี้ครับผมก็รู้ว่ามีไฟไหลผ่านนะครับผมก็ควรมีติดบ้านไว้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นปลั๊กตัวนี้ของเรานะครับเสียบปลั๊กพ่วงแล้วแต่ไฟตรงนี้ไม่โชว์นะครับเราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่ามันเสียตรงไหนนะครับผมเราก็ตัวนี้เช็คดูได้นะครับว่ามีไฟไหลผ่านหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมหรือว่าอีกประการหนึ่งนะครับผมเวลาเราเสียบปลั๊กพ่วงนี่แหละเคยเจอบ่อยมากนะครับเราปิดสวิตช์แต่มันยังมีไฟออกมานะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็คือวิธีนี้นั่นเองนะครับคือแบบว่าเราเสียบปลั๊กนะครับเข้าตัวกับเต้ารับนะครับผมปลั๊กพ่วงอย่างเงี้ยแล้วเราต่อออกมาใช้งานนะครับเผอิญว่าเนี่ยแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผม
มันมีไฟทุกคนเห็นเนาะเนี่ยมีไฟออกมานะครับผมคือเราต่อใช้งานแล้วทีนี้เราปิดสวิตช์แต่ไฟตัวนี้ยังไม่ดับสังเกตไหมครับนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าเราควรมีนะครับผมคือเราเช็คแล้วนะครับเราปิดสวิตช์แล้วไฟมันยังมีเลยนะฮะเป็นเพราะว่าเนี่ยนะครับผมตัวปลั๊กมันจะมีบอกว่านิวตันกับไลน์ให้เราเพียงแค่สลับนะครับหมุนนะครับผมหมุนตัวปลั๊กเนี่ยฮะหมุนมันแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับผมทีนี้ระบบก็ตัดไฟออกหมดแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับไม่มีไฟมาเลยนี่คือการต่อปลั๊กพ่วงที่ถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมเนี่ยนะครับถ้าเปิดสวิตช์ถึงจะมีไฟเข้านะครับผมถึงจะมีไฟมานั่นเองโอเคสำหรับตัวเช็คแลมป์ผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกับที่ตัวง่ายๆแล้วกัน